สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องสยอง22นอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากทางบ้านอีกเช่นเคยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณชัยในชื่อตอนที่ว่ากักตัวสยองเริ่มเรื่องนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณชัยเป็นคนทางภาคใต้ได้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ประมาณ6ปีที่แล้วก่อนจะเกิดวิกฤตโควิดโดยคุณชัยแกเป็นคนที่เรียนเก่งมากจบจากมหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งจนแกได้ทำงานในโรงงานแถวสมุทรปราการด้วยความเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนจึงเป็นที่รักของเจ้านายและลูกน้องแกได้เช่าคอนโดอยู่แถวซอยแบริ่งใกล้ที่ทำงานแกแต่แล้ววิกฤตโควิดก็มาเยือนประเทศเราโดยในซีซั่นแรกคุณชัยรอดตายเป็นควายควิดจากเพื่อนที่ทำงานที่ไปดูงานที่ฮอกไกโดกลับมาเอามาฝากด้วยเล่นเอาติด1ใน3ของออฟฟิศเลยทีเดียวจนซีซั่น2ก็รอดมาได้แล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่คุณชัยพลาดติดโควิดเข้าอย่างจังแต่โชคดีที่ได้ฉีดวัคซีนไปเข็มนึงแล้วอาการเลยไม่หนักมากแต่ติดปัญหาจะเข้าแอดมิดโรงพยาบาลก็อาการไม่หนักฉันจะไปอยู่โรงพยาบาลสนามก็เป็นที่ที่ไม่น่าไปอยู่เลยคุณชัยแกเลยปรึกษากับแม่ว่าจะกลับบ้านเกิดมีโครงการรับคนกลับบ้านเกิดเพื่อไปพักที่โรงพยาบาลสนามที่เป็นลักษณะโรงแรมหรือฮอสพิเทลนั่นเองคุณชัยได้เดินเรื่องติดต่อเป็นการเสร็จสับโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อยก็เลยตกลงเดินทางจากสมุทรปราการกลับบ้านเพื่อทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดได้กำหนดไว้คุณชัยใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมงและไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าพักที่โรงแรมซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามทันทีที่ถึงสถานที่เลี้ยวเข้าพักปั๊บคุณชัยรู้สึกเสียวสันหลังว่าทั้งความวังเวงและความที่เขาต้องใช้คนน้อยมีเจ้าหน้าที่อยู่แค่ไม่กี่คนจนชวนให้ขนหัวลุกทั้งที่โรงแรมก็ยังไม่ได้โซมอะไรมากนักเจ้าหน้าที่แจ้งให้คุณชัยขึ้นไปอยู่ที่ชั้น3พอคุณชัยถึงหน้าห้องไขประตูอะไรเข้าไปเสร็จสับรู้สึกขนหัวลุกสู้เลยนึกในใจว่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงไงกันวะนึกในใจว่าเอาไงเอากันวะยังไงก็ดีกว่าไปนอนข้างเมนแล้ววะเหมือนที่เพื่อนๆเคยเล่าให้ฟังว่ากักตัวบางที่บางจังหวัดเขาพาไปนอนข้างเมนนอนในวัดอะไรเถือกๆนั้นพอแกเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่รู้สึกอย่างแรกเลยคือกลิ่นอับๆบวกน้ำยาฆ่าเชื้อตลบอบอวลไปหมดทั้งห้องได้แต่คิดในใจว่าคงจะไม่มีคนอยู่นานมั้งก็เลยมีกลิ่นอับอย่างนี้แล้วแกก็วางสัมภาระลงจัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้านำของที่เจ้าหน้าที่วางไว้เก็บเข้าที่แล้วอ่านคู่มือการปฏิบัติตัวรวมถึงแอดไลน์เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อคุยอาการหลังจากนั้นด้วยความเมื่อยล้าของแกจากการเดินทางไกลแกเลืออยากอาบน้ำด้วยความเหนื่อยล้าของแกจากการเดินทางไกลพอเปิดประตูห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำหรือเนี่ยซกมกซะไม่มีม่านก็ขาดเพดานก็เป็นรูเบ้อเร่อสายไฟอะไรก็ไม่รู้ระยงระยางเต็มไปหมดถ้าเป็นช่วงปกติแล้วแกคงขอเปลี่ยนห้องเลยแต่สภาวะนี้ก็ต้องตามมีตามเกิดไปก่อนละกันหลังจากอาบน้ำเสร็จก็มาพักดูทีวีแกก็ได้โทรหาแม่หาแฟนแล้วเผลอหลับไปพอช่วงรู้สึกเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่นแกรู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ปลายเท้าผมยาวสีดอกเหลาสูทรงละไม้คล้ายผู้หญิงคุณชายสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกในใจแกก็สงสัยเอเราคงคิดมากไปเองพอถึงเวลาอาหารเย็นก็มีเจ้าหน้าที่เข็นรถมาส่งอาหารแต่ดูท่าทางค่อนข้างแปลกลึกลักดูลึกลี้ลุกลนยังไงชอบกลนึกในใจว่าเอสงสัยเขาคงกลัวติดเชื้อเราละมั้งจนมืดคุณชัยได้ทำการวัดไข้วัดออกซิเจนส่งให้คุณหมอดูทางไลน์คิดว่าคืนนี้คงจะหลับไวสักหน่อยพอเดินทางมาเหนื่อยมากนั่งดูทีวีสักพักก็หลับไปได้สักพักแกก็ต้องตื่นขึ้นด้วยเสียงกอกแกกกอกแกกเสียงเหมือนคนปิดประตูลากเก้าอี้แต่ภาวะอย่างนั้นแกรู้สึกสลึมสลือได้แต่นึกในใจใครวะมาบิดคกแคกคกแคกอยู่ได้คุณจะหลับจะนอนนะเว้ยตอนแรกนึกว่าเจ้าหน้าที่มาทำอะไรข้างห้องแกก็ไม่ได้สนใจแล้วก็หลับต่อไปจนดึกจนถึงเวลากินยารอบต่อไปแล้วต้องกินยาทุกๆ4ชั่วโมงแกก็ค่อยๆลืมตาตื่น
ทันใดนั้นแกก็ต้องเบิกตาโพลงหันไปเห็นผู้หญิงแก่ผมยาวใส่ชุดกระโปรงยืนก้มหน้าอยู่ที่ปลายเท้าคุณชัยแกพยายามขยับตัวแต่แขนขาไหนไม่มีแรงเลยขยับไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้เลยปากอยากตะโกนให้คนช่วยแต่ก็อ้าไม่ออกเลยได้แต่สวดมนต์สวดอยู่นานจนภาพนั้นค่อยๆเลือนลางหายไปแล้วแกก็เริ่มขยับตัวได้สิ่งแรกที่ทำเลยคือลุกขึ้นมาเปิดไฟหน้าซีดเหงื่อแตกพลักทั้งที่อากาศในห้องก็เย็นดีคุณชัยตั้งสติได้เหลือไปดูนาฬิกาโอ้ 3:00 แล้วเลยเวลากินยามาเยอะแล้วแกจึงลุกขึ้นเดินไปกินยาก่อนเดินกลับไปทิ้งตัวลงนอนทางที่เปิดไฟไว้พอแกเริ่มเคลิ้มๆจะหลับแหลไม่หลับแหลด้วยฤทธิ์ของยาก็รู้สึกหนักหนักเหมือนจะลืมตาไม่ขึ้นก็รู้สึกว่ามีอะไรหนักหนักมานั่งทับแกพยายามลืมตาแล้วแต่ไม่ขึ้นจังหวะนั้นนึกถึงบทสวดออกแค่บทเดียวคือบทแผ่เมตตาจากนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆหายไปจนถึงตอนเช้าเขาก็เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเจ้าหน้าที่เลยบอกว่ายายคนเก่าแกเพิ่งเสียชีวิตในห้องนี้เนื่องจากห้องมีไม่พอก็เลยทำความสะอาดแล้วให้คุณชัยเข้าพักแทนมีเจ้าหน้าที่โดนกันหลายคนแล้วใครๆก็ไม่กล้าเหยียบห้องนี้ซึ่งวันนี้ตอนบ่ายมีห้องว่างคุณชัยจะสนใจย้ายไปห้องอื่นไหมแกก็รีบตอบโดยทันควันแบบไม่ต้องคิดเลยย้ายครับหลังจากทานข้าวเสร็จคุณชัยก็โทรไปหาแม่และเล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่บอกว่าเขาคงมาขอส่วนบุญวิญญาณคงติดอยู่ในที่ที่นั้นซึ่งออกไปไม่ได้ก็ให้ไปทำบุญถวายสังฆทานหรือให้ดีถวายเพลนไปเลยแล้วกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วตอนเย็นแม่จะเอาพระไปให้คุณชัยได้รับพระมาแขวนคอติดตัวไว้แล้วแม่ก็ยังบอกว่าอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยล่ะถึงว่าจะย้ายห้องไปแล้วก็ตามซึ่งคืนนี้คุณชัยแกก็สามารถหลับลงอย่างสบายใจจนถึงเช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแล้ว14วันให้หลังคุณชัยก็ไม่พบเชื้อแล้วจึงสามารถออกจากที่กักตัวได้